สนับสนุนโดยปิยเวศวิตามินดีออเรนจ์ดื่มทุกวันมั่นใจสวัสดีครับแฟนๆออนไลน์ thailand.tv ทุกท่านครับผมนิธิทั่วประถมครับเจอกันอีกครั้งครับรายการเปรียบมวยในวันนี้เป็นการเปรียบมวยอีก1ครั้งสำหรับ PPV ราคา 1.5 ล้านบาทเพราะวันนี้ต้องยอมรับครับในสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้เงินทุกบาททุกสตางค์มีค่าเหลือเกินออนไลน์ thailand.tv ได้รับการถามทายจากแฟนๆหลายท่านเหลือเกินว่าถ้าล้าน5แล้วเนี่ย PPV คันไหนคุ้มค่าที่สุดในครั้งที่แล้วเรานำเจ้าดิสันเทอร่าไปเปรียบมวยกับ Isuzu Mew X ในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อที่เรชราคา 1.5 ล้านเท่ากันแต่ในวันนี้มีอีกหนึ่งคู่แข่งมาแล้ว Toyota Fortuner Commander 2.4 V2WD ราคาค่าตัว 1.505 ล้านบาทเมื่อมาเทียบกับ Nissan Terra 2.4 VL ขับเคลื่อน4ล้อ 1.499 ล้านบาท1ล้าน5แสนเรนจ์เดียวกันเครื่องยนต์ใกล้เคียงกันเหลือเกินเครื่องยนต์ของเจ้า Toyota Fortuner นี่คือเครื่องยนต์ 2.4 ดีเซลเทอร์โบ150แรงม้า400นิวตันเมตรขณะที่ Nissan Terra ตัวนี้เครื่องยนต์ 2.5 ดีเซลเทอร์โบคู่190แรงม้า450นิวตันเมตรขับเคลื่อน4ล้อ Toyota Fortuner Commander ขับเคลื่อน2ล้อแรงม้าน้อยกว่าแรงบิดน้อยกว่าแล้วเมื่อเป็นชุดแต่งคอมมานเดอร์แล้วใส่ออปชั่นไฮเทคเพิ่มขึ้นไปแล้วปรับเปลี่ยนช่วงล่างเป็นช่วงล่างแบบ TRD เป็นอย่างไรวันนี้ออโต้ไลฟ์ไทยแลนด์จะพาท่านผู้ชมมาชมรอบคันกันแบบคร่าวๆและสรุปให้ฟังเลยว่ารถคันไหนน่าใช้กว่ากันในเรชราคา 1.5 ล้านบาทระหว่าง Nissan Terra และ Toyota Fortuner Commander เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับท่านผู้ชมครับในความเป็นรอบคันของทั้ง2คันนี้ออปชั่นที่ให้มาใครคุ้มใครไม่คุ้มนั่งภายในห้องโดยสารใครนั่งสบายใครนั่งไม่สบายขับแล้วเป็นอย่างไรเดี๋ยวรู้กันเริ่มตั้งแต่รูปร่างหน้าตานะครับท่านผู้ชมครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านแล้วว่าชอบแบบไหนถ้าชอบสดใสแวววาวแวววับวิบวับมาที่ Nissan Terra เพราะกระจังหน้าสีเงินขนาดใหญ่แบบนี้กระจังหน้าขนาดใหญ่เหลือเกินนี่คือสไตล์ของ Nissan Terra ในรุ่น Minor Change ตัวนี้ไฟหน้าเป็นควอด LED ไฟ LED เต็มระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติมีมาให้คุณมี Adaptive Cruise Control ให้คุณด้วยในส่วนของออปชันด้านหน้าเตือนการชนด้านหน้ามีให้เบรกอัตโนมัติด้านหน้ามีให้นี่ให้มาค่อนข้างที่จะเต็มถือว่าโอเคมากๆเตือนรถออกนักเลนก็มีมาให้นี่ออปชันของเจ้า Nissan Terra มีเต็มนะครับในขณะที่ Toyota Fortuner Commander ตัวนี้นะครับท่านผู้ชมครับมีการปรับแต่งและเพิ่มออปชันให้เหมือนกันกระจังหน้าเป็นสีดำเงาสวยดีเหมือนกันแต่ออปชันไฮเทคด้านหน้านั้นค่อนข้างจะด้อยกว่าเพื่อนๆเขาไฟเป็น LED แน่นอนไฟตัดหมอก LED แต่เทคโนโลยีไฮเทคด้านหน้าหายไปมีแค่ Cruise Control เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนอกนั้นไม่มีให้คุณค่อนข้างจะโล้นนะมองหาตรงนี้ไปเซ็นเซอร์หน้ายังไม่มีให้แต่ไฟเป็น LED ทั้งหน้าและหลังไฟ LED เต็มระบบเหมือนกันนี่คือออปชันที่ Toyota ถึงแม้ว่าจะให้มาแล้วก็ยังน้อยกว่าคู่แข่งเหมือนกันแต่หน้าตาความดุดันต้องยกให้ Fortuner Commander ว่าดูดุกว่าว่าดูเท่กว่าเจ้า Nissan Terra Nissan Terra ดูเป็นพ่อบ้านเรียบร้อยเรียบร้อยหน่อยแต่ก็ดูแมนใช้ได้แต่ถ้าแมนและเท่ผมว่า Commanderได้เปรียบมากกว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวแล้วแต่ใครจะชอบในสไตล์แบบไหนถ้าไล่มาด้านข้างล่ะ
คิ้วนี่คอมพิวเตอร์มีมาให้หน่อยนึงในขณะที่นิสสันเทอร์ร่าเป็นซุ้มล้อแต่ที่แตกต่างอย่างชัดเจนในความเป็นคอมพิวเตอร์และเทอร์ร่าก็คือในส่วนของขนาดล้อและยางล้อและยางของนิสสันเทอร์ร่าให้แค่ขอบ18เท่านั้นแต่แบรนด์เป็น Bridgestone Dueler ตัวนี้เป็นตัวเต็มของเขาแต่ขอบแค่18 255 60 R18 นี่คือยางไซส์มาตรฐานของในขณะที่เจ้าคอมมานเดอร์นี้ล่ะน้องใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามาปรับเปลี่ยนขนาดล้อและยางแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนี่ดูเป็น Dunlop Grand Tech นะครับคนละแบรนด์กันและไซส์คนละไซส์นี่ให้ขนาดล้อมาถึง20นิ้วทีเดียวโคตรใหญ่ดูความสวยงามต้องยอมรับว่าความสวยงามของยางได้เปรียบแล้วขอบใหญ่ขึ้นมาจาก18นะมาเป็น20ถ้าคุณเป็นคอมมานเดอร์ซีรีส์ยาง265 50 R20 ยางได้หล่อได้เท่โชคอัพเป็น TRD แต่จะส่งผลต่อการขับขี่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาคุยกันแต่ที่แน่ๆกินน้ำมันมากขึ้นอีกนิดหนึ่งเมื่อเทียบกับขอบ18อ่ะแต่ได้หล่อนะมันได้หล่อกระจกมองข้ามสีดำทั้งคู่มีไฟเลี้ยวมาให้มี Blind Spot มาให้มีกล้องมองรอบคันให้ต้องยอมรับว่าตรงจุดนี้ Toyota เสริมเติมแต่งเพิ่มขึ้นมาใช้ได้ Nissan เขาให้มาเต็มอยู่แล้วนะครับหลังคานี่แหลกหลังคาเหมือนกันมีแหลกหลังคาเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับมีแหลกหลังคาเหมือนกันความหล่อมาใกล้เคียงกันแต่นี่เห็นไหมโยกปั๊บนุ่มกว่าในขณะที่เจ้า Fortuner แน่นกว่านิดหน่อยแต่เดี๋ยวเราจะมาสรุปให้นี่โยกให้ดูเท่านั้นไม่ได้เป็นการทดสอบนะครับนี่แสดงให้เห็นคร่าวๆว่าช่วงล่างเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังเพราะผมขับแล้วทั้ง2รุ่นบันไดข้างสีดำด้านในส่วนของ Commander นะที่เทอร่าสีเงินเห็นนะความดุความดันต่างกันเพราะเจ้าคอมมานเดอร์แต่งสีดำรอบคันอยู่แล้วเป็นชุดแต่งนะในขณะที่เทอร์รามาแบบพ่อบ้านดิสเบรก4ล้อทั้งคู่อ่ะเรามาดูด้านหลังกันดีกว่าครับนี่คือด้านท้ายของเจ้านิสสันเทอร์รานะแล้วแต่ความชอบเพราะเทคโนโลยีคล้ายๆกันอยู่แล้วคือไฟท้ายเป็น LED ไฟเบรกดวงที่3ตัวนี้คือกล้องอีก1ตัวที่แสดงผลที่กระจกมองหลังนี่คือกระจกมองหลังนะครับนี่คือกล้องหลังเขามี2ตัวนะนี่เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ยังไม่มีใครเรียนแบบนี้สันได้คือกล้องตัวนี้นะครับเป็นกระจกมองหลังดูนะครับความสวยงามแล้วแต่ความชอบมีเซ็นเซอร์ท้ายให้ฝาเปิดแบบไฟฟ้านะครับฝาท้ายไฟฟ้าเปิดแล้วแบนราบลงไปนี่คือการพับเบาะแถวที่3ของเจ้านิสสันเทอร์ร่าแบนราบลงไปนะครับการดึงขึ้นง่ายๆด้วยเชือกเส้นเดียวการดึงเข้าดึงออกง่ายกว่าของ Toyota นี่คือการพับเบาะนะครับอ่ะในส่วนของเจ้า Commander ล่ะเป็นอย่างไร Fortuner ชัดเจน Commander ชัดเจนไฟเบรกดวงที่3มีเซ็นเซอร์ท้ายให้มีกล้องหลังให้เป็นไฟฟ้านะครับฝาท้ายนี่คือที่เก็บสัมภาระด้านท้ายของToyota ซึ่งยังคงเอกลักษณ์ของเขาคือเบาะพับแบบแขวนท่านผู้ชมสังเกตได้เลยว่าพื้นที่เก็บสัมภาระของ Fortuner ด้านท้ายเนี่ยค่อนข้างเกะกะมากกว่านะเพราะมีการเก็บเบาะตรงนี้และเวลาพับเข้าพับออกมันยากกว่าคุณจะปลดสลักตรงนี้พับมาดึงขึ้นหลายขั้นหลายตอนและเวลาเก็บเช่นเดียวกันนะครับยกขึ้นแต่มันเบามือนะไม่ได้หนักมากมายนะครับสาวๆก็ทำได้แต่ขั้นตอนมันจะเยอะกว่านี่คือการเก็บแล้วนะครับอ่ะด้านท้ายมีเซ็นเซอร์ให้มี RCTA ให้เตือนวัตถุมุมอับสายตาเวลาถอยหลังมีให้นิสสันก็มีให้คือในเรื่องของฟังก์ชันรอบคันอย่างไรก็ตามนิสสันเทอร์ร่าได้เปรียบมากกว่าแต่นี่คือดีไซน์แล้วแต่ความชอบถ้าเป็นพ่อบ้านต้องไปเทอร่าถ้าเป็นสายวัยรุ่นสายแมนต้องมาที่คอมมานเดอร์นะครับมาดูในเรื่องของเบาะดีกว่าการดีไซน์ของเบาะภายในของเจ้าโตโยต้าคอมมานเดอร์นะครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมสีสันคล้ายๆกับเจ้าเทอร่าเหมือนกันนะแดงดำตัดกันนะครับมีที่วางแก้วตรงนี้ให้ถือว่าดีนะกระจกไฟฟ้า4บานและเป็นออโต้ทั้ง4บานด้วยในส่วนของเจ้า Toyota Fortuner นี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปนั่งในตำแหน่งแถว2นะเพราะแถว3เราเคยนั่งมาหมดแล้วเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังแล้วกันว่าเป็นอย่างไรวันนี้มาแบบคร่าวๆไม่มีมือจับห้อยโหนขึ้นไปนะเวลาขึ้นนะครับต้องเหยียบชายบันไดแล้วก็หาที่จับเอาเองเข้ามานั่งแล้วเบาะของ Fortuner เลื่อนเข้าออกได้นี่คือ
ถอยสุดแล้วนั่งได้ไหมปรับเอ็นนั่งได้แต่จะสูงสูงหน่อยแล้วก็นุ่มระดับนึงนะเบาะหนังก็ดีนะครับไม่มีปัญหามีที่พักแขนที่ดีมากๆนะครับนี่ที่วางแก้วน้ำโอเคมากนะช่องแอร์หลังอยู่นี่ทั้ง Toyota Fortuner นะครับทั้ง Nissan Terra มีช่องแอร์3แถวสำหรับผู้โดยสารทั้ง3แถวที่นั่งถือว่าเสมอกันสามารถคอนโทรลแอร์ได้บริเวณนี้นิสสันก็บริเวณนี้แต่เป็นแป้นหมุนหมุนแต่สิ่งที่ Toyota ไม่มีคือช่องเสียบ USB เขาให้มาแต่ที่แปลงไฟเท่านั้นนะครับตรงจุดนี้ที่จุดบุหรี่เท่านั้นตรงนี้ขี้เหร่มากๆแต่ยังให้ที่เสียบไฟ220มาอันนี้โอเคอันนี้ดีนะครับเชื่อมต่อโน้ตบุ๊กได้ดีมากๆนั่งได้นะความสูงเฮดรูมใช้ได้เล็กรูมใช้ได้นั่งสบายระดับหนึ่งนะท่านผู้ชมครับแต่เดี๋ยวเราจะไปลองนั่งในตำแหน่งของผู้โดยสารตอน2ในเจ้าเทอร่าดูซิว่าเขามีออปชันอะไรให้บ้างตัวนี้มาแบบล้นๆนะครับโล่งๆหน่อยนะแต่รู้ไหมรู้แต่ล้นไปดูเจ้าเทอร่าดีกว่าวันนี้ขึ้นลงกันหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับผมจะทำให้ท่านผู้ชมแบบคร่าวๆเท่านั้นนะในวันนี้นะครับไม่รบกวนเวลาแฟนๆมากมายนักเปิดเข้ามาบานประตูของนิสสันเทอร่าเปิดกว้างกว่านี่และสีแดงดำเหมือนกันเห็นไหมตัวนี้เป็นซอฟท์ทัชเป็นหนังด้วยเฮ้ยอันนี้ดูหรูตัวนี้จะดูหรูหรากว่าแต่ของเจ้า Fortuner จะดูเรียบๆหรูๆอ่ะเปิดให้ดูข้างๆอ่ะเทียบกันไปเลยนะครับนี่เป็นอย่างไรในความหรูของทั้งคู่ในแผงประตูของทั้งคู่นี่คือคอมมานเดอร์ในสไตล์นี้นะที่วางแก้วน้ำมีช่องเก็บของให้ลำโพงให้นะครับคอมมานเดอร์มีฟอร์จูเนอร์เท่ๆตรงนี้ด้วยนะครับและนี่เทอร่ากระจกยังไม่ได้เป็นออโต้แต่เป็นไฟฟ้าให้แต่ไม่ได้เป็นออโต้ที่วางแก้วน้ำแค่วางแก้วน้ำเท่านั้นแต่ในขณะที่คอมมานเดอร์เห็นไหมมีที่เก็บของตรงนี้ด้วยแล้วแต่การใช้งานของท่านละหล่าว่าชอบแบบไหนแต่ตรงนี้มีที่ใส่ของเล็กๆให้โอเคและที่สำคัญฉันไม่ได้เป็นขาลุยมากมายหน้าตาแต่มีที่โหนขึ้นรถให้ด้วยง่ายกว่าคอมมานเดอร์เห็นไหมนั่งแล้วเทอร่านั่งสบายกว่าครับท่านผู้ชมนุ่มกว่าเบาะเป็นเบาะแบบ PVC แต่นุ่มมากๆนุ่มกว่าแน่นกว่าเนียนกว่าไหนปรับเข้าออกได้ไหมเดี๋ยวจะหาว่าเข้าออกไม่ได้เข้าออกได้เหมือนกันเสมอกันในเรื่องของการพับเบาะแต่สิ่งที่ขี้เหร่กว่าคือนี่ครับอ้าวมันไม่ค้างมันไม่มีกระดูกแบบนี้ลดคอสนี่ไม่ใช่นะครับแล้วเวลาเท้าแขนเห็นนะจังหวะการเท้าแขนมันเพี้ยนไปมีที่วางแก้วน้ำให้2แก้วอันนี้ขี้เหร่นะครับแต่ถ้ามองในภาพรวมล่ะเขามีอะไรมาในตำแหน่งของผู้โดยสารตอน2และตอน3เขามีนี่มาเลยจอทีวีมาให้ด้วยและเป็นจอทีวีที่สามารถเชื่อมต่อกับ Netflix ได้เมื่อคุณเชื่อมต่อ Wi-Fi ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณนี่ให้มาโคตรดีตรงจุดนี้ผมถือว่ายังไม่มีใครล้มเขานะ Mitsubishi Pajero Sport ก็ยังล้มไม่ได้ถึงแม้ Mitsubishi จะมีจอให้แต่เมื่อเชื่อมต่อแล้วดีมี Netflix ให้อยู่ด้วยเฮ้ยผมโคตรชอบตัวนี้ดีมากแอร์อยู่บริเวณนี้แอร์นี่มีแอร์หลังให้ด้วยในขณะที่ Toyota ไม่มีแอร์ตรงนี้นะครับจะมีเฉพาะแอร์ในตำแหน่งของเพดานเท่านั้นมีช่องเสียบ USB-A ให้1จุด USB-C 1จุดให้มา USB แต่ในขณะที่ Toyota ให้เป็นที่จุดบุหรี่มาต้องมีตัวแปลงไฟแล้วแต่แฟนๆว่าชอบหรือไม่ชอบถ้านั่งสบายเทอร่านั่งสบายกว่าในตำแหน่งเบาะ2และเบาะ3เทอร่าก็นั่งสบายแต่ความกว้างของที่นั่งเบาะ3 Fortuner Commander นั่งสบายกว่าแต่แล้วแต่ใช้งานนะครับว่าคุณจะใช้งาน3แถวธรรมชาติหรือเปล่าแต่ถ้าใช้แค่2แถวนี้มีจอทีวีมาให้ด้วยเครื่องเสียง Bose ด้วยนะครับแต่ Bose ของ Nissan ตัวนี้นี่มันเป็น Bose แบบฟังแล้วไม่ใช่ Bose อะนะครับในหูของผมว่าหูธรรมดาของผมอะ Bose ที่รู้จักเสียงดีกว่านี้อ่ะนี่คือในตำแหน่งของผู้โดยสารมาเราขยับเข้าไปในส่วนของผู้ขับกันบ้างมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ต้องขออนุญาตเปิดของที่นั่งผู้ขับของ Nissan Terra กันก่อนเปิดขึ้นมาดูแผงข้างประตูมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับกระจกไฟฟ้า4บานแต่เป็นออโต้แค่บานเดียวคือบานผู้ขับ
เห็นไหมนี่ล็อกประตูอยู่ตรงนี้กระจกข้างปรับไฟฟ้าฟังก์ชันตัวนี้สู้คอมมานเดอร์ไม่ได้คอมมานเดอร์เป็นออโต้4บานเลยกระจกเขานี่มือจับโอเคนะดูก็หรูหรานี่ที่วางของยาวๆแบบนี้วางขวดน้ำแก้วน้ำตรงนี้ได้อีก1จุดนะครับและไฟฟ้านะครับคอมมานเดอร์ก็ไฟฟ้านะแต่นี่มีดันหลังให้ด้วยโอเคมากๆแล้วดูลายเบาะนี่ลายเบาะสวยนะตัวนี้ลายเบาะสวยนะโอเคมากๆนะครับและนี่คือภายในของนิสสันเทอร่าในรุ่นท็อปของเขานะครับท่านผู้ชมครับดูหน้าจอเบอร์เบอร่านะครับใหญ่โตดูดีในเรื่องของฟังก์ชันนะครับเครื่องเสียงตัวนี้ให้มาค่อนข้างดีเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้นะครับกล้องมองรอบคัน360องศาค่อนข้างที่จะชัดเจนแอร์แยกอิสระซ้ายขวาช่องเสียบ USB A 1 USB C 1 Power OLED ให้มาอีก1ช่องนะครับช่องเปิดปิดแอร์หลังอยู่ตรงนี้นะครับโหมดปรับระบบขับเคลื่อนอยู่นี่ให้มาโอเคนะนี่มีดิฟล็อกให้ด้วยนะครับมีระบบดิฟล็อกด้วยมีระบบปรับพับเบาะแถว2นะครับเพื่อให้เข้าที่นั่งแถว3ได้บริเวณนี้นี่เราไม่ต้องลงไปปรับพับให้ตรงนี้ปรับพับได้เลยเดี๋ยวเราจะปรับพับเบาะหลังขวาให้นะครับนี่เห็นไหมสบายสบายนะครับนี่คืออีกหนึ่งฟังก์ชันที่โดดเด่นของเจ้านิสสันเทอร์ราพวงมาลัยนะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน3ก้านแบบสปอร์ตท้ายตัดดูสปอร์ตกว่า Toyota Fortuner นะด้านซ้ายควบคุมในเรื่องของเครื่องเสียงด้านขวาในเรื่องของ Cruise Control นะครับรับโทรศัพท์ได้วางโทรศัพท์ได้หน้าจอนะครับเป็นแบบอนาล็อกกึ่งดิจิตอลนะเลือกดูข้อมูลได้นี่อัตราสิ้นเปลืองนะครับเรียกดูได้ระบบความปลอดภัยนี่มีเข็มทงเข็มทิศบอกระดับของรถด้วยนะครับนี่คือระบบในเรื่องของการขับเคลื่อนอยู่นะครับ 4x2 4x4 นะอันนี้ให้ระบบออฟโรดมาค่อนข้างที่จะเยอะเตือนการชนด้านหน้ามีเตือนให้นะครับนี่คือหน้าจอของเขานี่คือเบาะของเขานั่งสบายนะนั่งค่อนข้างดีเลยล่ะผมบอกได้เลยนะครับนั่งค่อนข้างดีและนี่คือกระจกมองหลังที่ผมชอบมากๆนี่คือกระจกปกติแต่เมื่อคุณดันเข้ามาจะกลายเป็นกล้องทันทีเห็นไหมอันนี้ดีมากเวลาฝนตกใช้ดีมากๆนะครับเฉียบขาดยังไม่มีเจ้าไหนมีมาให้มีนิสสันให้มานะครับที่ใส่แว่นตานะแต่ตัวนี้นะยังดูเฉยๆอยู่ไฟเฟยยังดูเฉยๆอยู่นะครับในขณะที่เจ้า Toyota Fortuner เนี่ยดูทันสมัยมากกว่านี่แดชบอร์ดเขานี่เป็นซอฟท์ทัชนะที่เก็บของเก็บของก็ให้มานะครับมีไฟให้ชัดเจนเรียบร้อยนั่งสบายมากๆนะครับที่เก็บของตรงนี้กว้างขวางใหญ่โตมี power led ให้อีก1ช่องคือซ็อกเก็ตในการเพิ่มไฟต่างๆในนิสสันเทอร่าเนี่ยให้มาเยอะมากดีมากเพราะเขาเป็นรถครอบครัวนะครับยังไงมีการเชื่อมต่อกับ device ต่างๆการชาร์จไฟต่างๆต้องมีมาให้นี่ที่วางแก้วน้ํา2แก้วตรงนี้มี wireless ชาร์จให้ด้วยเอาสิท่านผู้ชมมี wireless ชาร์จให้ด้วยนะครับนี่ในขณะที่ Toyota Fortuner เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นอย่างไรครับไปและนี่คือตำแหน่งของผู้ขับขี่นะครับของเจ้า Toyota Fortuner Commander เท่ดีเหมือนกันนะเบาะเป็นไฟฟ้าแต่ไม่มีดันหลังนะในขณะที่ Nissan Terra มีดันหลังแต่นี่ไม่มีดันหลังให้ครับแต่ได้เปรียบอย่างที่บอกครับกระจกไฟฟ้าเป็นออโต้4บานและปรับพับได้ด้วยนะครับปรับพับไฟฟ้ามีที่โหนตัวขึ้นมาเพียงแค่ตำแหน่งเดียวนะครับมาขึ้นมานั่งในตำแหน่งของผู้ขับแล้วนะครับท่านผู้ชมครับถามว่าความนั่งสบายผมว่าใกล้เคียงกันนั่นแหละตัวนี้ก็นั่งสบายไม่น้อยขึ้นอยู่กับสรีระของท่านแล้วครับว่าชอบเบาะในสไตล์แบบไหนแต่ถ้าความนุ่มนวลความกระชับตัวใช้ได้แต่ถ้านุ่มต้องไปที่เทอร่านุ่มกว่านี่ออกแมนๆหน่อยออกสไตล์แบบดิบๆนิดนึงแต่นุ่มพวงมาลัยพวงมาลัยเป็นสปอร์ต3ก้านมัลติฟังก์ชันนะครับมีครูสคอนโทรลให้นะครับเรียกดูข้อมูลได้เป็นอนาล็อกกึ่งดิจิตอลอยู่แล้วจอ TFT ด้านหน้าตัวนี้นะครับโอเคสีฟ้าตามสไตล์ของ Toyota อยู่แล้วนะครับแต่ที่โดดเด่นของ Toyota อีกหนึ่งอย่างคือมี Paddle Shift ให้ในขณะที่ Terra ไม่มี Paddle Shift ตรงจุดนี้ทำให้ Toyota Fortuner ขับในความเร็วสูงกระฉับกระเฉงมากกว่านิดหน่อยในเรื่องของความคล่องตัวเพราะเทอร์ร่าไม่มีเพดานชิปแต่เขาก็สามารถเปลี่ยนเกียร์ที่คันเกียร์ด้ามเกียร์ได้นะครับแต่นี่มันอยู่ที่พวงมาลัยมันกระฉับกระเฉงมากกว่านี่คือความได้เปรียบเล็กๆน้อยๆแต่หน้าจอให้มาเหมือนกันนะครับแต่นี่ขี้เรกว่าเยอะเลยคือในเรื่องของเครื่องเสียงนี่คือหน้าจอเขาอะโฮมดูดิ
อะไรเนี่ยล้านห้าคุณให้มาแบบนี้เหรอผมถือว่าขี้เหร่มากๆตรงจุดนี้สู้เขาไม่ได้สู้ใครไม่ได้เลยแอร์ดีที่ให้เป็นแอร์อิสระ2โซนมาให้ครับมีช่องเสียบ USB ให้1ช่องเท่านั้นแล้วก็ Power Wallet ให้1ช่องนะครับไม่มี USB-C นะครับตัวใต้ยังไม่รู้จักคำว่า USB-C ใน Fortuner นะให้ที่วางแก้วมา2แก้วนะครับแล้วก็ปิดได้ตรงนี้ดูดีนะครับพอปิดแล้วดูโคตรหรูนะครับแล้วก็นี่ช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆนะยังไม่เป็นไวเลสชาร์จให้นะครับน่าเสียดายมีรีโมท Eco Power อันนี้ถือว่าดีนะครับกด power ไปจีจาร์จใช้ได้แต่อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันก็เพิ่มขึ้นมาเช่นเดียวกันนี่ยังคงอนุรักษ์นิยมอยู่เบรกมือเมนนวลนะครับเอาไว้ออกกำลังเล็กน้อยนะอ่ะที่วางแขนในความเป็นเทอร่าใหญ่กว่าวางสบายกว่าแต่นี่คือ Toyota ก็นุ่มนะแต่นี่เขาเป็นซอฟต์นะให้มาโอเคนะครับเปิดเข้ามาเป็นที่วางของล้วนๆเก็บของล้วนๆไม่มี power outlet ด้วยบอกแล้วว่า power outlet ค่อนข้างน้อยนะแต่ความหรูหรามาอยู่ที่นี่ที่เรนไฟเฟยนี่ให้มาดีนะครับไฟเป็น LED อันนี้ให้มาสวยเลยล่ะนะครับกลางคืนนี่โคตรสว่างครับบอกได้เลยนะสว่างมากๆและนี่คือแดชบอร์ดเขานี่โหมี Fortuner นี่ทำนี้ดูหรูนะแล้วตรงจุดนี้เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของ Toyota ซึ่งเป็น Cool Box แช่น้ำเย็นได้นะครับอันนี้ถือว่าดีนะและเขาก็ยังไม่ละทิ้งในความเป็นเก็บของก็คือให้ฟังก์ชันเพิ่มเติมขึ้นมาอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆเครื่องเสียงธรรมดานะครับไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรมากมายก็พอกันนะโบสของ Nissan ก็ไม่ได้โดดเด่นมากมายนะครับนั่งแล้วเป็นอย่างไรกระชับมือเวลาขับแล้วเป็นอย่างไรผมว่าความกระชับใกล้เคียงกันแต่ผมชอบฟีลลิ่งของเทอร่ามากกว่าพวงมาลัยมันดูสปอร์ตมากกว่านี่คือฟังก์ชันการใช้งานที่ Autolive Thailand TV มาบอกให้แฟนๆได้ทราบกันไปครับเราไปสรุปกันว่าหลังจากที่ผมขับทั้ง2คันนี้แล้วเป็นอย่างไรใครเด่นใครด้อยตรงจุดไหนและใครคือทางเลือกของ Autolive Thailand TV และผมนิติทวมถมใน2คันนี้ครับผมสนับสนุนโดยเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกที่เคยมีต้องฟิล์มซูเปอร์ไฮคูลบียอนด์เซรามิกและเป็นอย่างไรครับท่านผู้ชมครับกับการพาชมคร่าวๆรอบคันของเจ้านิสสันเทอร่า VL ขับเคลื่อน4ล้อคันนี้และเจ้า Toyota Fortuner Commander 2.4V ขับเคลื่อน2ล้อถ้ามองในเรื่องราคาใกล้เคียงกันมากๆเทอร่าได้เปรียบนิดหน่อยที่ราคาต่ำกว่าหลักพันบาทในขณะที่ Toyota Fortuner Commander มีราคาที่แพงกว่าเล็กน้อยเท่านั้นแค่ 6,000 บาทอยู่ในเรนจ์เดียวกันเป็นคู่แข่งเดียวกัน Toyota เปิดตัว Commander มาเพื่อสกัดความร้อนแรงของนิสสันเทอร่าที่กำลังมาแรงอยู่เหมือนกันแต่คอมมานเดอร์มีแค่ 1,000 คันเท่านั้นในขณะที่เทอร่าตอนนี้มีความร้อนแรงในเรื่องของความต้องการซื้อแต่ก็ถูกสกัดดาวรุ่งด้วยตัวเองคือไม่มีรถส่งมอบก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าผลิตรถออกมาอย่างไรให้ขาดส่งมอบได้ในตอนนี้ต้องรอแต่เมื่อเทียบสเปคแล้วเป็นอย่างไรล่ะ Toyota Fortuner Commander กับ Nissan Terra ในความเป็น PPV ล้าน5เหมือนกันถ้ามองในเรื่องของความปลอดภัยไฮเทคก็ต้องบอกว่า Nissan Terra ได้เปรียบนิดหน่อยเท่านั้นเพราะเจ้า Nissan Terra ก็ไม่มี Adaptive Cruise Control ให้คุณในขณะที่ Toyota Fortuner Commander ก็ไม่มี Adaptive Cruise Control ให้คุณเหมือนกันมีกล้องมองรอบคันให้เหมือนกันมี Blind Spot ให้เหมือนกันมี RCTA ให้เหมือนกันก็ต้องยอมรับว่าใกล้เคียงกันมากๆในเรื่องของความปลอดภัยไฮเทครอบตัวแต่นิสสันเข้ามาดีกว่าคือราคาต่ำกว่าหน่อยนึงในความเป็น 1.499 ล้านบาทแต่ความหล่อเหลาก็ต้องยกให้ Toyota Fortuner Commander ว่าหล่อกว่าแมนกว่าแต่ตรงจุดนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านละครับว่าชอบความหล่อในสไตล์ไหนซึ่งผมก็ต้องยอมรับว่าCommander มันหล่อกว่าล้อยางที่ใหญ่กว่าของ Toyota Commander ได้เปรียบในเรื่องของความหล่อในเรื่องของความเท่แต่ก็เสียเปรียบในเรื่องของอัตราการกินน้ำมันที่กินน้ำมันมากกว่าที่เวลาเลี้ยวในที่แคบๆแล้วเนี่ย Fortuner เสียเปรียบมากกว่าแต่จะว่าไปแล้วทั้ง2รุ่นนี้ให้ความเด่นในเรื่องของการออกกำลังกายทั้งคู่ในความเร็วต่ำคุณต้องมีกำลังแขนที่แข็งแรงทั้งคู่ในการหมุนพวงมาลัยในความเร็วต่ำมันโคตรหนักทั้งคู่
เข้าซองออกจากที่จอดรถในที่แคบๆเพอร่าคุณเล่นกล้ามมากกว่านิดหน่อยแข็งแรงมากกว่าใครอยากกล้ามสวยๆเข้าออกซองแคบๆที่แคบๆบ่อยๆกับเทอร่ากล้ามแขนคุณสวยแน่นอนในขณะที่ Toyota Fortuner Commander ก็ให้การฝึกฝนกล้ามแขนที่ดีเหมือนกันแต่ยังแข็งแรงน้อยกว่านิสสันเทอร่าใครอยากไปฟิตเนสบ่อยๆมาใช้รถ2คันนี้เข้าออกที่จอดรถแคบๆคุณได้ออกกำลังกายแขนแน่ๆดังนั้นรถทั้ง2คันนี้ไม่เหมาะกับสาวๆแน่นอนมันหนักเกินไปในส่วนของพวงมาลัยในเรื่องของความเบาของพวงมาลัยยังไม่มีใครสู้ Ford Everest ได้อันนั้นเบาจริงเข้าออกที่แคบๆสบายมากๆ2ตัวนี้ยังอยู่ในฟิตเนสอยู่นะครับท่านผู้ชมและในเรื่องของเครื่องยนต์ล่ะเป็นอย่างไรนิสสันเทอร่าเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบคู่190แรงม้า450นิวตันเมตรขณะที่ Toyota Fortuner Commander นะครับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ 2.4 ลิตร150แรงม้า400นิวตันเมตรแน่นอนพละกำลังของเครื่องยนต์อยู่ที่นิสสันเทอร่าแต่การออกตัวที่กระฉับกระเฉงอยู่ที่Toyota Commander ขับในเมืองสนุกกว่าเยอะในการออกตัวแต่เมื่อความเร็วกลางและความเร็วปลายต้องปล่อยให้นิสสันเทอร่าที่มีอัตราเร่งที่ดีกว่าในความเป็น Toyota Fortuner นั้นอัตราเร่งในความเร็วกลางและความเร็วปลายต้องรอรอบเครื่องยนต์ระดับหนึ่งต้องใช้การเชนเกียร์ช่วยซึ่งการมี Paddle Shift เข้ามาช่วยแก้ลบจุดอ่อนตรงจุดนี้ได้ดีมากๆในขณะที่นิสสันเทอร่าถึงแม้ว่าจะมีความกระฉับกระเฉงในความเร็วกลางและปลายดีแต่ก็รอรอบเช่นเดียวกันยังไม่ปรูดปราดทันใจเหมือนเจ้าเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบของ Toyota Fortuner ยังไม่ทันใจเท่ากับเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรเทอร์โบคู่ของ Ford Everest ใน2เครื่องยนต์นั้นทำงานได้ดีเหลือเกินในความเร็วกลางและความเร็วปลายแต่ตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีระดับหนึ่งอัตราเร่งแซงในความเร็วกลางและปลายดีกว่า Toyota Fortuner Commander แต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้งานได้ดีทั้งคู่แหละเพราะเราไม่ได้ขับกันแบบหนักหน่วงมากมายนักรถทั้ง2รุ่นนี้อยู่ในเรนจ์การใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วไปได้ดีนะครับแต่ถ้าเทียบการปอนต่อปอนอัตราเร่งในความเร็วเดียวกันเทอร่าดีกว่าในความเร็วกลางและปลายแต่ถ้าออกตัวจากจุดหยุดนิ่งคอมมานเดอร์ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดแล้วแต่การใช้งานแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรการทรงตัวและเป็นอย่างไร Toyota Fortuner Commander นะครับใช้ช็อคอัพ TRD ปรับเปลี่ยนปรับจูนช็อคอัพให้มีความนุ่มนวลมากขึ้นหนึบมากขึ้นแน่นมากขึ้นถือว่าดีมากๆขับแล้วแน่นขับแล้วหนึบใช้ได้แต่เทอร่ามานุ่มมาหนึบมาเนียนถ้าความเป็นครอบครัวเทอร่ากินคอมมานเดอร์คอมมานเดอร์ยังให้ความสปอร์ตมากกว่าตรงจุดนี้คือกลุ่มลูกค้าของคอมมานเดอร์น่าจะวัยรุ่นมากกว่ากลุ่มลูกค้าของนิสสันเทอร่านิสสันเทอร่าไปทางครอบครัวเลยล้อและยางที่มีขนาดเล็กกว่าขอบ18นิ้วกับล้อและยางที่มีขนาดใหญ่กว่าของคอมมานเดอร์ที่20นิ้วนั้นส่งผลถึงความแข็งของช่วงล่างที่แตกต่างกันคอมมานเดอร์นุ่มไหมนุ่มแต่แข็งกว่านิสสันเทอร่าคอมมานเดอร์หนึบไหมหนึบแต่ก็ไม่ได้หนึบมากไปกว่านิสสันเทอร่าเท่าไหร่นักตรงจุดนี้แล้วแต่การใช้งานของแฟนๆแล้วครับว่าชอบในสไตล์ไหนชอบในสไตล์สปอร์ตหน่อยๆแต่ยังคงความนุ่มนวลอยู่ต้องมาที่คอมมานเดอร์แต่ถ้าชอบความนุ่มนวลแบบครอบครัวนั่งสบายทั้ง3แถวที่นั่งต้องอยู่ที่นิสสันเทอร่ามันนั่งสบายและนุ่มหนึบด้วยในขณะที่คอมมานเดอร์นั่งสบายระดับนึงนุ่มระดับนึงแต่หนึบแน่นอนตรงจุดนี้ใกล้เคียงกันแต่ความได้เปรียบผมเทมาที่นิสสันเทอร่าเพราะรถกลุ่มนี้เป็นรถครอบครัวนุ่มหนึบเนียนอยู่ที่เทอร่าและแฮนเดิลลิ่งของรถทั้ง2คันนี้ล่ะเป็นอย่างไรแฮนเดิลลิ่งต้องยกให้กับนิสสันเทอร่าว่าแฮนเดิลลิ่งคมกว่าเนียนกว่าเพราะล้อและยางค่อนข้างที่จะสมดุลกับตัวรถในขณะที่เจ้า Toyota Fortuner Commander นั้นมีการเปลี่ยนยางเป็นขอบ20แล้วแฮนเดิลลิ่งเปลี่ยนแปลงไประดับหนึ่งยังไม่เนียนยังไม่แม่นเท่ากับนิสสันเทอร่าแต่นั่นคือการใช้งานแบบซิ่งแบบซ่าที่บอกว่ายังไม่คมยังไม่แม่นถ้าซิ่งซ่าเทอร่าแม่นกว่าแต่ถ้าขับในชีวิตประจำวันทั่วไปถือว่าเสมอกันและความสบายในห้องโดยสารล่ะเป็นอย่างไรถ้านั่งในตำแหน่งเบาะที่นั่งแถว3 Commander ได้เปรียบในเรื่องของที่นั่งแถว3แต่ถ้ามองในเรื่องของยกที่นั่งแถว3เพื่อพับเก็บแล้วล่ะนิสสันเทอร่าได้เปรียบเพราะพับเก็บแล้วราบเรียบไปกับห้องโดยสารพื้นที่เก็บสัมภาระนิสสันเยอะกว่า
แล้วเมื่อคุณย้ายมาที่นั่งแถว2ล่ะใครนั่งสบายกว่ากันนิสสันนั่งสบายกว่าในเรื่องของเบาะที่นั่งในเรื่องของฟังก์ชันอำนวยความสะดวกที่มีจอกลางดู Netflix ได้ด้วยในขณะที่ Toyota Fortuner Commander นั้นมาแบบกลางๆนั่งสบายไหมสบายระดับหนึ่งเท่านั้นแต่ก็แล้วแต่การใช้งานละถ้าคุณไม่ได้ใช้ในเบาะที่นั่งแถว2มากมายนักก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นครอบครัวจ๋าๆลูกเด็กเล็กแดงเยอะๆนิสสันเทอร่าตอบโจทย์มากกว่ากับในเรื่องของจอทีวีกลางที่มีมาให้คุณตอบโจทย์การใช้งานมากกว่าแล้วเมื่อสรุปรวมแล้วล่ะใครเป็นอย่างไรต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้ว่านิสสันเทอร่านั้นเหมาะกับความเป็นครอบครัวจ๋าๆได้เปรียบในเรื่องของการขับเคลื่อน4ล้อด้วยในราคา1.5 ล้านในขณะที่ Toyota Fortuner 1.5 ล้านเท่ากันแต่ขับเคลื่อน2ล้อถ้าเอาไปลุยเหมือนกันเทอร่าได้เปรียบมากกว่าถึงแม้ว่าไม่ได้ลุยแต่ขึ้นเขาลงห้วยทางชันๆทางลื่นๆเทอร่าได้เปรียบมากกว่าเป็นรถที่อเนกประสงค์มากกว่าในเรื่องของการขับขี่พละกำลังถือว่าบาลานซ์ใกล้เคียงกันนิสสันเทอร่าไปได้ Fortuner Commander ก็ไปได้แต่ระบบขับเคลื่อนเท่านั้นที่แตกต่างกันก็แล้วแต่ท่านผู้ชมว่าไปลุยหนักแค่ไหนถ้าไม่ได้ลุยหนักก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของระบบขับเคลื่อนอัตราการกินน้ำมันของทั้ง2คันนี้ใกล้เคียงกันมากๆ Fortuner จะแอบกินน้ำมันมากกว่านิดหน่อยเท่านั้นเพราะหน้ายางที่เปลี่ยนไปนะครับที่มีขนาดใหญ่ขึ้นแต่ก็อย่าลืมว่านิสสันเทอร่าก็แบกน้ำหนักของเพาขับ4ที่มีน้ำหนักตัวมากกว่าเจ้า Toyota Fortuner ก็คือบาลานซ์ใกล้ๆกันแล้วแต่ลักษณะการขับขี่ของท่านผู้ชมแล้วล่ะว่าขับคันไหนหนักกว่ากันก็คือ9โลลิตรแหละนะครับ10โลลิตรได้ก็เก่งตรงจุดนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมแล้วว่าจะใช้แบบไหนผมขับทั้งคู่ทั้งทางไกลทางใกล้ก็อยู่ที่9เกือบ10กิโลเมตรต่อลิตรในเรื่องประหยัดน้ำมันผมถือว่าให้เสมอกันแล้วชอบคันไหนมากกว่าการออโต้ไลฟ์ไทยแลนด์ทีวีและผมนิธิทั่วปฐมนะครับในส่วนตัวผมนะถ้ามองในเรื่องของการใช้งานภาพรวมผมชอบนิสสันเทอร่ามากกว่านั่งสบายกว่าขับสบายกว่าอรรถประโยชน์ภายในดีกว่าและในขณะที่ Toyota Fortuner Commander ล่ะเป็นสายลุยที่ดูลุยมากกว่าแต่ขับลุยจริงๆแล้วก็ลุยสู้นิสสันเทอร่าไม่ได้แพ้แค่ระบบขับเคลื่อนเท่านั้นแต่พละกำลังของเครื่องก็พอไปได้ไปวัดไปวาได้เสมอกันความหนึบความแน่นและความแข็งของช่วงล่างอีกนิดหน่อยน่าจะตอบโจทย์กลุ่มวัยรุ่นที่มีความเป็นวัยรุ่นมากกว่านิสสันเทอร่าอย่างเห็นได้ชัดในราคาค่าตัวเดียวกัน 1.5 ล้านบาทครอบครัวเริ่มต้นมาที่คอมมานเดอร์ไม่น่าเกลียดเลยแต่นี่คือรถสำหรับครอบครัวที่มีลูกๆอยู่ในครอบครัวที่มีผู้ใหญ่อยู่ในครอบครัวแล้วแต่การใช้งานของแฟนๆล่ะครับว่าชอบการใช้งานในแบบไหนถ้าครอบคลุมการใช้งานทั้งหมดนิสสันเทอร่าได้เปรียบถ้าครอบคลุมในเรื่องของความเท่ความสวยความแมนคอมมานเดอร์ได้เปรียบแต่ทั้ง2รุ่นนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็ต้องติในเรื่องของเสียงเครื่องยนต์ในความเร็วสูงที่น่ารำคาญทั้งคู่เครื่องเสียงโบสไม่ได้มีความหมายเลยเมื่อเจอกับการเร่งเครื่องของเจ้าเทอร่าเหมือนกันเสียงรบกวนเยอะมากๆเช่นเดียวกับเจ้า Toyota Fortuner Commander เหมือนกันเร่งแซงเสียงโคตรดังและยังต้องเสียตังค์อีกหน่อยนึงไปเปลี่ยนเครื่องเสียงซะหน่อยนะเคยโคตรเป็นอะไรก็ไม่รู้ของ Toyota หลายรุ่นหลายคันเหลือเกินกับเรื่องเครื่องเสียงกับเรื่องหน้าจอโคตรขี้เหร่นะครับตรงจุดนี้ก็ต้องฝากไว้ที่ทาง Toyota แล้วครับว่าจะพิจารณาในเรื่องนี้มากน้อยเพียงใดแต่รถทั้ง2คันนี้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายแตกต่างกันครอบครัวจ๋าๆมาที่ Terraครอบครัวเริ่มต้นวัยทำงานเริ่มต้นหรือคนโสดที่ชอบแอดเวนเจอร์แมนๆเท่ๆ Toyota Fortuner Commander ตอบโจทย์คุณแน่นอนแต่ถ้าคุณมีครอบครัวขนาดใหญ่มากขึ้นเดินทางแบบชิลๆเน้นดูหนังฟังเพลงในรถนิสสันเทอร่าก็ตอบโจทย์คุณเช่นเดียวกันแต่ของผมไปทางนี้แล้วเพราะผมอยากได้รถดูหนังฟังเพลงชิลๆเดินทางต่างจังหวัดเรื่อยๆนะครับและนี่คือความเห็นของออโต้ไลฟ์ไทยแลนด์ทีวีและผมนิธิทุบผสมกับรถ PPV 2รุ่นนี้นิสสันเทอร่าและ Toyota Fortuner Commander นะครับราคาอยู่ในระดับเดียวกันที่ 1.5 ล้านบาทผมเทใจไปที่เทอร่าแต่ถ้าผมวัยรุ่นมากกว่านี้เริ่มต้นครอบครัวผมเทใจไปที่ Toyota Fortuner Commander ครับผมอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ท่านผู้ชมแล้วครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับรถ2คันนี้ท่านผู้ชมชอบนิสสันเทอร่าหรือ Toyota Fortuner Commander แสดงความคิดเห็นมาได้ครับว่ารถคันไหนคุ้มค่ามากกว่ากันและรถรุ่นไหนเหมาะกับใครแล้วเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับวันนี้ต้องขอตัวไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่สละเวลาในการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจกับผมนะครับวันนี้ขอตัวไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ